สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสวัสดีค่ะดิฉันอัญชิตาบุญพรวงศ์พร้อมทีมงานถ่ายทอดสดขอนำทุกท่านมาที่ห้องประชุม604อาคารรัฐสภาในวันนี้มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะทั้งนี้รัฐธรรมนูญปี2560มาตรา106วรรค3กำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรค่ะขณะนี้ณห้องประชุม604อาคารรัฐสภามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมในพิธีนะคะรัฐธรรมนูญปี2560กำหนดให้ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสามารถกระทำได้ก็คือผู้นำฝ่ายค้านขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นการประชุมลับเพื่อหารือร่วมกับคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปตามมาตรา155ผู้นำฝ่ายค้านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมเพื่อวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นกฎหมายปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญหมวด16การปฏิรูปประเทศหรือไม่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาเห็นไม่ตรงกันตามมาตรา270วรรค4ขณะนี้ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขนันท์รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถึงยังห้องประชุม604แล้วค่ะพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11ถึงวันที่13กันยายน2566และพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นหัวหน้าพรรคแล้วนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎร
นายชัยธวัชตุลาธนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคนที่10ซึ่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญนอกจากจะเป็นผู้นำและเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแล้วยังเป็นผู้ประสานแนวนโยบายโดยรวมของพรรคการเมืองฝ่ายค้านและควบคุมคะแนนเสียงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพของฝ่ายค้านในฐานะตัวแทนของประชาชนที่จะได้ควบคุมการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนค่ะเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรค่ะดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงศ์พร้อมทีมงานถ่ายทอดสดลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้กลับไปติดตามข่าวใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ